ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลรบกวนว่าให้ระบุชื่อจริงรวมไปถึงนามสกุลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกช่วงเวลาที่เกิดและจังหวัดที่เกิดเข้ามาให้ชัดเจนส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการจะพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีมีอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะไม่ควรเข้าหุ้นหรือว่าให้ใครหยิบยืมนะคะฉะนั้นวันนี้ใครที่อาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องโปรเจกต์ต่างๆมาเนี่ยพักเอาไว้ก่อนนะคะส่วนหัวใจคนที่มีคู่และมีปัญหาต้องประคองความสัมพันธ์ไว้ให้ดีเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าเพิ่งถอดใจค่ะออกแรงให้มากกว่าปกติที่สำคัญต้องอดทนให้มากๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ระวังเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าใครที่อาจจะไปกู้หนี้ยืมสินมาวันนี้ต้องระวังหมายดีๆเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีทางเลือกก็อย่าซื้อเวลานะดูว่าไปต่อไหวหรือเปล่าส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เจอกับปัญหาอะไรก็ตามนะคะวันนี้ก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าต่อรองได้เน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าโลภอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะวันนี้ต้องหักห้ามใจตัวเองเอาไว้ด้วยส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้พยายามนะคะเกี่ยวข้องให้น้อยลงหรือว่าอาจจะพูดคุยกันน้อยลงค่ะเพราะวันนี้คิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกันจะเกิดการทะเลาะกันซะเปล่าๆนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามรวมไปถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะถ้าวันนี้ปฏิเสธได้ปฏิเสธไปก่อนหรือว่าเสี่ยงโชควันนี้อาจจะต้องพักไปก่อนนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานวันนี้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้พยายามทำในสิ่งที่แตกต่างก็คือมองหาวิธีการใหม่ๆหรือว่าลองหาวิธีการที่ต่างจากเดิมดูเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะให้เน้นการออมเอาไว้นะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้ก็อย่าประมาทแม้ว่าหลายอย่างจะดูเหมือนเริ่มต้นออกมาดีเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองเรื่องที่ต้องระวังนะคะก็วันนี้อาจจะต้องระมัดระวังหลายๆอย่างแล้วก็รวมไปถึงคนที่มีโอกาสผ่านเข้ามาบอกอย่ามองอะไรด้านเดียวนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะส่วนเรื่องของหัวใจอย่าไปเร่งค่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้อาจจะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะส่วนในเรื่องหัวใจระวังเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะให้ระวังปัญหาจากคนใกล้ตัวโดยเฉพาะเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่าพยายามทำอะไรที่กระทบต่อความสัมพันธ์เน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้ทบทวนสิ่งที่ทำนะคะว่ามาถูกทางหรือเปล่าวิธีการนั้นใช้ได้หรือไม่ส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่มีปัญหามานานและคิดว่าทำดีสุดแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องให้หยุดค่ะเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีเหลืองนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ใครฟังไม่ทันทวน3เพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะตอนนี้มา SMS กันต่อเลยค่ะคุณดวงใจค่ะ2กันยายน2531นะคะเวลาเกิด 10:52 นวันศุกร์การเงินสุขภาพแล้วก็ลักษณะคู่วันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28ดีแล้วในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับคือก่อนจะพูดถึงลักษณะคู่นะต้องบอกว่าพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูครับก็มักจะมีปัญหาความไม่ลงรอยหรือมีอุปสรรค
ประมาณว่ารักกันแต่มีคนกีดกันก็ได้นะทรงดวงจะเป็นอย่างนั้นพื้นฐานนิสัยของคู่ครองเนี่ยจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะครับนะเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วมีความเป็นผู้นำฉะนั้นคู่แบบนี้ลักษณะพื้นชะตาเรื่องคู่เราเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องโอนอ่อนนะถึงจะประคับประคองความสัมพันธ์ให้เดินต่อไปได้และปีจรนี้นะครับย่าง28มีโอกาสได้เจอมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็จะได้เจอคนในเครื่องแบบ SMS ต่อมาค่ะคุณอัมราวดีนะคะ13มีนาคม2526ค่ะเวลาเกิด 3:15 นาทีวันอาทิตย์นะคะถามดวงชะตาโดยรวมตอนนี้ย่าง33นะย่าง33ให้ระวังอะไรจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการค้ำประกันหลีกเลี่ยงการให้ขอหยิบขอยืมก็ได้นะแต่ว่างานทายดีนะครับปีนี้ออกแรงให้เต็มที่นะจนถึงมีนานี่แหละประเมินผลมีอะไรให้ได้ชื่นใจถ้าคุณทำงานอยู่นะครับในแง่ของสุขภาพปีนี้ก็เน้นปัญหาพวกเหงือกฟันให้ไปทำซะและปีนี้ถ้ามีอะไรจะต้องแก้ไขให้ทำเลยไม่ต้องรอนะครับกลุ่มหนึ่งก็จะเน้นช่องท้องทางเดินอาหารเป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะถ้าถามเรื่องบ้านมีเกณฑ์ซ่อมแซมนะหลังมันเกิดไปแล้วคุณสิริรัตน์นะคะ24สิงหาคม2528ค่ะเวลาเกิด 2:45 นาทีระบุเป็นวันเสาร์ถามเรื่องความรักแล้วก็ครอบครัวค่ะตี 2:45 ก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปัตตานีเป็นกาลีจ้านะแต่สียังแตะก็อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆเบื่อๆอยากห่างกันบ้างก็ดีนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆหลายอย่างอาจจะเบาลงนะครับและในแง่ของการทำบุญช่วงปีจรนี้เนี่ยก็ถ้าเข้าวัดมันทำบุญน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้เลือกดูนะครับว่าในวัดใช้แบบไหนอยากให้ซื้อถวายแล้วได้ใช้จริงๆในทางกลับกันถ้ายังโสดก็ให้หอคงไม่โสดหรอกมีคำว่าครอบครัวตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิบูลค่ะ13กันยายน2529นะคะเวลาเกิดตี 3:43 นาทีฟ้าสว่างไปวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรีค่ะก็เป็นคนวันศุกร์ในทางของราศีอยู่นะตี 3:43 นาทีค่ะชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับอาชีพถูกชะโลกขายไก่ย่างโอ้ฟังแล้วหิวเลยนะครับของกินว่ากันยาวๆถึงจะไม่หวือหวาผมยืนยันเลี้ยงชีพได้ก็ลองดูถ้าจะขยายจากไก่ย่างไปทำอะไรต่อถ้าคุณถนัดถ้าคุณมีฝีมือลายมือหรือว่าไก่ย่างอร่อยอยู่แล้วก็ว่ากันไปนะครับส่วนในเรื่องของความรักตอนนี้ยังโสดย่าง30เกณฑ์เรื่องคู่จริงๆเนี่ยนะต้องบอกอย่างนี้เกณฑ์เรื่องคู่จริงๆเนี่ยสุดท้ายคุณช้านะคุณจะช้าหน่อยคุณจะช้าหน่อยแล้วก็ลักษณะการคบหาเนี่ยถ้าอยู่ไกลๆกันแล้วดีไอ้คำว่าพยายะเนี่ยนะถ้าตัดสินใจมั่นหมายแต่งงานช่วงแรกๆถ้าคุยกันรู้เรื่องทั้งฝั่งเจ้าสาวนะครับช่วงแรกๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนแล้วถ้าจัดงานก็ไม่ต้องจัดใหญ่นะช้าหน่อยแต่ได้แล้วดีแล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่ว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนันทวัฒน์นะคะเกิดวันที่21กรกฎาคม2529เวลาเกิด 11:00 นตรงวันจันทร์โชคลาภและเรื่องของงานค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์โชคลาภและเรื่องของงานเดทแปลว่าขยายนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องการเริ่มสิ่งใหม่สีก็แต่จะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะถ้ามีนายผู้ประกาศประชาเป็นสุภาพบุรุษจะยิ่งดีผู้หญิงก็ไม่ได้ขัดนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดระบายแต่ผมฝากระวังอุบัติเหตุแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะหรือกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับส่วนทะเบียนรถ9639ค่ะเสน่ห์และความสำเร็จยิ่งขยันยิ่งสำเร็จดี SMS ต่อมาค่ะคุณละได้วันนะคะ15กรกฎาคม2527เวลาเกิดค่ะ 19:22 นาทีวันอาทิตย์นะคะโชคลาภครอบครัวการงานแล้วถามว่างานที่ทำอยู่เนี่ยดีหรือเปล่ารบกวนบอกเลยว่าทำอะไรแต่ถ้าดูจากดวงแบบนี้กัมมากาลีก็ต้องตอบว่าไม่ค่อยดีแต่จริงๆมันอาจจะดีก็ได้นะแต่ปีจรเสียนะพอดีข้อมูลมีแค่นี้ก็ต้องทายแบบนี้นะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์
ครั้งละ8ตัวนะครั้งละ8ตัวทำต่อเนื่องทุกเดือนแล้วก็ไปถ้าบริจาคเลือดได้ให้ทำนะหรือถ้าร่างกายไม่ไหวไปทำฟันขูดหินปูนซะให้เลือดมันออกอย่างสมเหตุและผลส่วนความรักคู่ครองด้วยพื้นชะตาก็ได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูแล้วก็กาลีนะพยายามหมั่นตักบาตรถวายเพลพระข้าวปลาอาหารขนมนมเนยของหวานพวกนี้จัดให้ครบนะทำให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภัยรัตน์ค่ะ15พฤศจิกายน2510นะคะเวลาเกิด 3:30 ระบุว่าเป็นวันพุธการเงินแล้วก็อาชีพมารับเหมาก่อสร้างดีหรือเปล่าก็เป็นคนวันอังคารนะครับดูตามข้อมูลสากลนะวันอังคารในทางโหราศาสตร์รับเหมาก่อสร้างดีหรือไม่เสาเป็นเดชมหาอุดเกาะก็เจ้าของธุรกิจนะโอเคถ้าอย่างนี้ก็คงทำกิจการส่วนตัวนั่นแหละแต่ว่าในชั้นลึกๆเนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องออกแรงมากกับชาวบ้านเขานะก็พอทำได้ฮะให้น้ำหนักประมาณ 70% แต่เผื่อใจส่วนใหญ่ของคุณในงานไม่จบล่าช้ามีเรื่องจุกจิกไม่สบายใจแต่โดยรวมถือว่าผ่านทะเบียนรถค่ะ4544อย่าเชื่อใครง่ายอาจจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะคุณชิดค่ะ5กันยายน2501นะคะเวลาเกิด9โมงวันศุกร์ถามดวงชะตาโดยรวมแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะ9นาฬิกาก็เป็นวันศุกร์ถูกต้องนะครับปีจอนี้ก็เน้นบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานะครับหรือว่าคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาสุขภาพตาก็ได้นะบริจาคแว่นอะไรพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะครับส่วนอัญมณีที่ควรสวมใส่เสริมความมีอำนาจปีนี้ให้หาพวกหยกมรกตนะสวมใส่เล็กๆด้วยความระมัดระวังนะครับบ้านเล็กที่259นี่โอเคอยู่แล้วแต่60บางทีจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีและปิดไปที่เลข0นั่นแหละ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่1กรกฎาคม2517ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:15 นาทีวันจันทร์บอกว่าอยากได้เบอร์โทรที่หนุนค้าขายเนี่ยตอนนี้ใช้4900แล้วก็11อยู่ค่ะเรียนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็บอกมาเลยว่าขายอะไรจะได้จี้ลงไปเลยแต่ว่าโดยองค์รวมเนี่ย49ดาวพุธเนี่ยมันไม่ได้คล้ายเรือสำเภาหรอกเป็นที่รู้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณไปถึงการทำพันธุชยกรรมการติดต่อสื่อสารฉะนั้นความจริง49ก็สวยนะเพราะพระเกศนอกจากหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หมายถึงความสำเร็จด้วย00ไม่เอา00ไม่เอาเว้นแต่ว่าทำอะไรที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่างานที่ต้องใช้ create เยอะๆแต่จริงๆโดยรวมก็ถือว่าภัยอาเพศมลิตอยู่พูดง่ายๆใช้49กับ11เป็นหลักจ้ะเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะออนค่ะคุ้นเสียงเคยคุยไหมไม่เคยแล้วค่ะออนนานแล้วโอเคขอยังชั่วฮะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเลยค่ะอังคารที่8มกราคม2512ค่ะ28มกราคม2512เกิดกี่โมงคะ03ค่ะ03ฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยวันอังคารนะคะโอเคก็12ก็รุ่นผมก็ไม่น่าจะพลาดในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดก็ยังเป็นคนวันจันทร์อยู่นะในทางโหราศาสตร์คุณปอนครับจ้ะอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรดวงรวมๆปีหน้าค่ะผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะพอเข้าย่าง48ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับตกงานค่ะตกงานเลยนะครับออกจากงานสักพักแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงเดี๋ยวลองดูนะเข้าย่างปีหน้า47 47เต็มย่าง48เอาอย่างนี้คือจริงๆแล้วกาลีมันก็สัมพันธ์ถึงเรือนงานนั่นแหละนะแต่ว่าปัจจัยดีมีนะครับก็คือมันมีเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่นะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจแต่ทายแบบนี้เลยว่าอย่างช้านะอย่างช้าเลยเนี่ยก่อนกลางปีได้งานแต่ใช่อย่างช้านะเป็น worst case แต่ว่าถ้าขวนขวายก็พอข้ามผ่านวันเกิดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าถามว่า IT คอมพิวเตอร์ของคุณส่วนใหญ่เน้นงานแก้ปัญหาให้กับ user ไหมหรือว่าซ่อมแซมนะไม่ใช่ค่ะคือเน้นหลักๆก็คือทำเกี่ยวกับพวกบัญชี
เอาเมื่อกี้บอกบัญชีหรือ IT บัญชีแหละฮะบัญชีค่ะขอโทษผมพูดเป็น IT คือทำของพวกบริษัท IT แต่ว่างานเน้นๆก็คือของบัญชีบัญชีก็อยู่เรือนงานนะครับก็ถามว่าเด่นในพื้นชะตาหรือไม่เหนื่อยนะครับค่ะเหนื่อยมากเพราะว่าชั้นที่2เนี่ยกาลีมันจี้อยู่ลองสังเกตดูนะเพื่อนร่วมรุ่นหรือคนที่อยู่ในแร้งใกล้เคียงกันเนี่ยส่วนใหญ่คุณภาระคุณเยอะกว่าคนอื่นค่ะและถ้าเป็นไปได้ผมไม่แน่ใจนะว่าลักษณะงานบัญชีถ้าทำเกี่ยวกับของเสียเช่นงานแก้หนี้อันนี้ผมไม่รู้นะว่าดีเทลของงานแอคเคาท์มันมีอะไรบ้างค่ะและอีกประเด็นถ้าเป็นลักษณะเข้าองค์กรใหญ่ๆแล้วตัวเรานั้นมีการจรเดินทางเช่นไปออดิตตามสาขาอย่างเงี้ยถ้าคุณทำได้นะดีกว่าเดิมเยอะเหนื่อยน้อยลงคืออาจจะเหนื่อยกายครับแต่ในแง่ของจิตใจหรือความสำเร็จในงานมันจะมีมากกว่าแล้วถ้าจะมองในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวถ้าเราจะลงจะทำอะไรเป็นของเราเองนะต้องถามว่าอยากทำอะไรจริงเกี่ยวกับของกินจริงๆแล้วผมก็อยากให้คุณทำงานประจำนะถ้าไหวนะถ้าไหวแต่ถ้าเกิดของกินเน้นทำแบบไม่ต้องเน้นหน้าร้านได้ไหมครับขายผ่านโซเชียลอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าลักษณะขายส่งตามร้านต่างๆถ้าจะมีร้านรวงจริงๆอย่าอยู่ติดถนนในตลาดในโรงเรียนในโรงอาหารอะไรพวกนี้พอได้แล้วอะไรที่มันจะถูกฉลกกับดวงมากที่สุดนะคะก็อย่างที่เรียนไงถ้าเป็นบัญชีต้องมีการจรมีการเดินทางทำของเสียถ้าทำของกินหรือแม้กระทั่งสินค้าสุขภาพก็เน้นขายส่งเป็นหลักขายส่งใช่หรือว่าขายผ่านโซเชียลอ่ะหน้าร้านก็อย่าอยู่ติดถนนใหญ่จะสมรูปดวงครับการเงินจะดีขึ้นประมาณเมื่อไหร่คะยังไม่ดียังไม่ดีครับย่าง48คำว่าอุตสาหะก็จะเป็นทรงใกล้เคียงกันณขณะนี้ครับและถ้าถามว่าจะเตือนจริงๆเนี่ยผมจะเตือนถึงช่วงย่าง49เลยนะใช่เอาอย่างนี้ของคุณตอนนี้เสาเสวยจันทร์แทรกก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคู่พลาดในทางโหนนะก็ในแง่ของมหาทักษะก็ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ไม่ค่อยดีผมไม่แน่ใจว่าที่เราเคยพูดคุยกันครั้งก่อนหน้านี้เคยแนะนำในเรื่องของการไม่ได้ดูของตัวเองอะค่ะดูให้กับคนอื่นวันนี้ก็จะบอกนะครับของคุณเนี่ยเสาเสวยจนถึงย่าง50นะให้อยู่จังหวัดไหนครับกรุงเทพนะคะไปที่ภาษีเจริญนะไปที่วัดนาคปลกไปเช่าพระหลวงพ่อนาคปลกเนี่ยมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานพระนาคปลกหลวงพ่อนาคปลกวัดนาคปลกภาษีเจริญเป็นวัดที่คนรู้จักเยอะวิ่งถนนเพชรเกษมฮะแต่ผมจำซอยไม่ได้ลองหาข้อมูลดูนะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านขนาดจะเป็นกี่นิ้วก็ได้วัสดุจะเป็นเลเซ่นหรือเป็นทองเหลืองก็ได้นะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาที่ทางวัดให้มานะยะโตหังปะคินิอริยายะควบคู่กับหัวใจบูชาพระเสาคือโสมานะกะริถาโทวันละสิบจบแล้วในส่วนของเรื่องการทำบุญนะคะอันนี้ที่ผมแนะนำมาที่สำคัญนะสำคัญมากนะส่วนการทำบุญเสริมปีจอนี้ให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะให้ระวังอุบัติเหตุนะครับปีนี้หลังวันเกิดไปแล้วให้ระวังอุบัติเหตุนะให้ไปทำหลังวันเกิดเลยเป็นการแก้เคล็ดค่ะแล้วลัคนาคะจังหวัดอะไรเอ่ยการค่ะกาญจนบุรีกาญจนบุรีตีสามตรงนะเวลาเกิดใช่ค่ะไม่แปลกพิจิกเสาทับลัคนาอยู่นะอดทนหน่อยเสาทับลัคตอนนั้นผมก็ออกจากงานประจำเหมือนกันนะอีกประมาณปีกว่าๆไงนะแล้วในส่วนเงินที่คนอื่นเขายังติดค้างเราอยู่เราจะได้คืนไหมคะยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ค่อยๆทวงขยันทวงไปเรื่อยๆให้เขาผ่อนก็ได้ก็ทำนองนี้อยู่อะค่ะก็มาบามั่งไม่มาบ้างอะถูกไหมถูกไหมมามั่งไม่มาบ้างครบบ้างไม่ครบบ้างช้าบ้างตรงบ้างเป็นทรงนี้อาจารย์คะเดี๋ยวรบกวนสอบถามในส่วนของหลานอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวของหลานเดี๋ยวรบกวนลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะจะได้พูดคุยละเอียดมากขึ้นเนาะโอเคค่ะนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
มาต่อกันที่ SMS นะคะคุณอรุณี21กันยายน2525เวลาเกิด 9:00 นตรงนะคะวันอังคารกำลังคิดจะนำเข้าประดับยนต์หรือว่าอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงอย่างไหนดีกว่ากันวันอังคารต้องบอกก่อนกรรมกาลีอย่าพึ่งได้ไหมนะเกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีถึงสีจะแตกก็เถอะนะครับย่าง34ประดับยนต์กับอะไรนะสัตว์เลี้ยงตอบแบบนี้นะได้หมดคุณถนัดอะไรแต่ถ้าให้ช่างน้ำหนักจากดวงก็จะเชียร์ในเรื่องของพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์มากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณรู้ประดับยนต์มากกว่าสัตว์คุณก็ให้ทำอันนั้นนะแต่ว่าในแง่ของดวงช่างน้ำหนักดูแล้วจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์มากกว่าแต่ปีจอนี้อย่าเพิ่ง SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ19 ธันวาคม 2524เวลาเกิด 2:30 วันเสาร์ทำงานด้านไหนถึงจะดีค่ะก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพฤหัสอยู่เรือนงานเป็นมนตรีนะพระเกียรติเกาะก็สวยนะครับพฤหัสก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขออภัยฮะนวดแผนไทยขายยาสมุนสวนสมุนไพรนะฟิตเนสเซ็นเตอร์ทำธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์อันนี้เด่นชื่อสาวณีดีไหมคะรบกวนส่งนามสกุลมาด้วยดีกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะเล็กที่บ้านทับ3ค่ะกระหารขยันถ่ายอังคารใช้ได้ครับรถ3คันเลยคันแรกคือ506ก็มฤตยูเนี่ยก็เป็นบาปประเคาะนะใหญ่ด้วยนะครับก็แม่บทของดาก็บอกว่าภัยอาเพศความพลิกผันเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดแล้วถ้าจับคู่กับสุขเนี่ยบางทีมันก็ฟุ้งเฟ้อออมไม่ได้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมัญชรแล้วแตะที่เลข0 806เหมือนกันอันนี้แถมเลข8ด้วยราหูการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตแล้วก็892ค่ะเหมือนกันคู่หลังผ่านนะ92เป็นเสน่ห์และความสำเร็จแต่เลข8ราหูเนี่ยทำอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะ5 กันยายน 2517นะคะเวลาเกิด 4:56 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีจะมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือเปล่าอย่างช้า43สมหวังนะถ้ามันถ้าหมายถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะจะชัดมากครับในช่วงเวลานั้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกฤตกรนะคะ18 ธันวาคม 2515ค่ะเวลาเกิด 3:00 ตรงวันจันทร์งานเป็นอย่างไรโชคลาภมีไหมคะวันจันทร์ปีนี้เกณฑ์งานดีนะครับหลังวันเกิดไปแล้วก็ยังมีโอกาสได้ขยับขยายพอจะมีลุกฟลุกมีโชคลาภในเรื่องของงานสภาพคล่องก็ใช้ได้แหมน้อยคนนะที่จะทายว่าดีนะครับส่วนการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับเลขที่บ้านเนี่ยภาระเยอะเครียดหลับไม่ค่อยสนิทก็ได้สุขภาพกระพุกทางเดินหายใจไขข้อนะแล้วก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยโปร่งอมทุกข์อะไรเงี้ยนะใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลขสูงทะเบียนรถ1243คู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติเก่งทั้งคิดและทำคือคู่หลังคู่ครัวเรือนคือคู่หน้าแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ไม่ถึงกำลังพระราหูครับการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่คู่หน้าครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะ